สวัสดีครับผมแอนดี้เขมพิบูลย์นะครับวันนี้ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การปะทะกันครั้งแรกที่ไม่มีที่ไหนมาก่อนเลยกันระหว่างนะครับของแฟชั่นนิสต้าและแฟชั่นกูรูครับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของแฟชั่นแล้วก็ไม่ควรพลาดเลยเด็ดขาดและที่สำคัญใครที่แคร์รักและอยากถนอมเสื้อผ้าของคุณให้อยู่กับคุณยาวนานที่สุดแล้วก็วันนี้ครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ในงานของแฟชั่นแคชเดอะแบทเทิลครับต้องบอกว่าวันนี้ทุกๆคนมาเนี่ยถือว่ามาเป็นสักขีพยานในการปะทะกันครั้งแรกระหว่างแฟชั่นนิสต้าและก็แฟชั่นกูรูแต่ละคนนี่ถ้าให้เลือกจะเลือกอยู่ฝั่งไหนครับอยากอยู่ทั้งสองฝั่งเลยเป็นแฟชั่นนิสต้าละกันค่ะเชียร์สองฝ่ายขอเป็นแฟชั่นนิสต้าแล้วกันน้องกูรูไม่มีความรู้เลยขอเป็นแฟชั่นนิสต้าดีกว่าแฟชั่นนิสต้านะครับงั้นค่ะแฟชั่นนิสต้าเงินงานความรักแล้วตอนนี้เขาบอกว่าความรักคือมากที่สุด 60% เลยนะครับส่วนเรื่องการเงินก็รองลงมาแล้วก็เรื่องของงานก็รองลงมาอีกนะครับก็ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวใหม่นะครับเพราะว่าทุกวันนี้ความรักต้องมาที่1 นะครับแต่อย่าลืมนะครับรักในนี้เนี่ยรักอะไรรักในเรื่องของระหว่างชายหญิงหรือว่ารักในเรื่องของเสื้อผ้าที่เราใส่อยู่ครับไปถามคนที่มาในงานกันบ้างดีกว่าว่าเขาแคร์เสื้อผ้าของเขายังไงกันบ้างครับคุณมีการแคร์เสื้อผ้าคุณยังไงกันบ้างค่อนข้างแคร์ต้องดูแลรักษาเสื้อผ้าเนี่ยต้องดูแลรักษาให้ดีเพราะว่าจริงๆเวลาเราซื้อมาเนี่ยถ้าเราดูแลดีเนี่ยมันสามารถใช้ได้ยาวนานผมจะแคร์เป็นด้านความสะอาดมากกว่าถ้าสะอาดแล้วมันจะดูดีไม่ต้องแบบมีสไตล์เยอะแยะมากมายแต่ถ้าสะอาดปุ๊บมันก็ดูดีแล้วเสื้อผ้านะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องแคร์มากๆไม่แพ้สิ่งอื่นเลยบางทีเสื้อตัวเก่งเนี่ยครับเราก็อยากจะใส่ไปนานๆเนี่ยครับเราต้องถนอมเนื้อผ้าให้อยู่กับเราให้นานที่สุดเนี่ยครับแค่เสื้อผ้าเยอะๆนะคะเพราะว่าเราเป็นคนทำเสื้อนะคะเรารักเสื้อใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลเสื้อผ้าเป็นพิเศษแล้วความที่เราเป็นดีไซเนอร์ด้วยเราก็ต้องรู้จักเนื้อผ้าใช่ไหมวิธีการซักเปิดดูในเสื้อมันจะมีแคร์วอชก็ต้องเปิดดูว่าเขาแนะนำว่าเราจะซักยังไงใส่เสื้อผ้าก็เก่งอย่างนี้เป็นคนที่ถนอมดูแลแคร์เสื้อผ้าเองไหมจริงๆพูดได้ว่าเป็นคนซักผ้าเองแต่เสื้อผ้าเราซื้อมาบางทีเราซักเครื่องมันพังอะค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราซักเองเราได้ถนอมมันอย่างดีด้วยส่วนใหญ่ของผมจะซักเองฮะเพราะต้องแบ่งด้วยว่าเสื้อผ้าตัวไหนที่จะต้องใช้มือซักซึ่งผมก็ค่อนข้างจะซีเรียสกับเนื้อผ้าที่เป็นของเราอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ค่อนข้างใช้คำว่ารักได้เลยด้วยความที่ชุดมันใหญ่พี่เราต้องจัดการด้วยตัวเราเองชุดเราตัดมาราคาค่อนข้างสูงแล้วคือพวกลูกไม้หรือว่าพวกอะไรเงี้ยมันต้องดูแลดีนิดนึงครับดูแลเองตลอดเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเราเป็นคนรักเสื้อผ้าเราอยากให้เสื้อผ้าอยู่กับเราไปนานๆตอนนี้ผลออกมาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้แฟชั่นกูรูเป็นฝั่งชนะครับผมคอมฟอร์ตนะครับจะออกมาในรูปแบบของน้ำยาปรับผ้านุ่มแต่วันนี้เขาออกมาในรูปแบบของน้ำยาซักผ้าครับตื่นเต้นดีใจค่ะแล้วก็อยากจะขอต้อนรับน้ำยาซักผ้าคอมฟอร์ตด้วยโอ้โหถือว่าครบเซตใช้ทีเดียวได้2 อย่างเลยคงง่ายขึ้นครับก็แบบดีใจที่มีค่ะเพราะว่าน้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยเราก็เชื่อถือแล้วก็มั่นใจมานานพอมีน้ำยาซักผ้าออกมานี่เราก็แบบโอเคเลยพี่ก็ดีใจนะที่คอมฟอร์ตเข้ามาเหมือนกับรณรงค์ให้คนหันมาดูแลเสื้อผ้ามากขึ้นเพราะว่าเราซื้อเสื้อผ้าแต่งตัวกันใช่ไหมคะคเขาก็เหมือนกับมาสร้างเทรนด์ให้คนเนี่ยหันมาดูแลเสื้อผ้าซึ่งพี่ว่าเป็นเรื่องดีนะไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นนิสต้าหรือว่าจะเป็นแฟชั่นกูรูสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณมีเสื้อผ้าแล้วต้องถนอมและแคร์เขาเยอะๆนะครับเขาก็มีชีวิตเหมือนเราเหมือนกันนะครับและวันนี้ฝากไว้ด้วยกับ Comfort Care Watch ครับไม่ได้มีแค่น้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วเรามีน้ำยาซักผ้าแล้วเพราะฉะนั้นรีบไปหาจับจองกันซะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ